าจารย์ตู่ครับเสียงด้วยครับ just want to check ไม่ต้องครับไม่ต้องมือสร้างสรรค์สู่สันติภาพสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ทุกหัวใจต้องมีความเป็นธรรมความเป็นธรรมเกิดจากหัวใจล้อมรวมไปให้เป็นพลังเพื่อชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภาพครับก็เข้ามาสู่รายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนครับสวัสดีครับท่านที่รับฟังรายการขณะนี้นะครับแล้วก็ผู้รับฟังรายการอยู่ที่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมไก่ลาดดำเนินน้องไมค์น้องไมค์มาเป็นพิธีกรวันนี้น้องไมค์วิชุดายุวดาอ้าวเลยโอ้โหเอ้ยอุตส่าห์ไม่จดแล้วนะอุตส่าห์ไม่จดแล้วนะยังจำผิดอีกแล้ววันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญที่มาอยู่เวทีประจำนะครับวงราชดำเนินอะคูสติกครับสวัสดี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 ครับพี่เบลกับพี่แจ้นะครับใครมาอยู่บนนี้เราเรียกพี่หมดเลยเราจะได้ดูเด็กหน่อยนึงอ้าวมาทักทายความจริงอยากจะให้เปิดเพลงทักทายด้วยบทเพลงนะเพราะส่วนใหญ่มาพูดกันอย่างเดียวเลยคุยกันอย่างเดียวเลยสักเพลงก่อนไหมอุ้ยเอาเลยค่ะนะโดนไฟดูดปากโดนไฟดูด อันนี้ไฟดูดตรงนี้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรฮะครับชินแล้วครับชินแล้วนะ เดี๋ยวให้ร้องขึ้นลำนำเพลงสักเพลงนึงก่อนนะครับกับวงราชดำเนินอะคูสติกเดี๋ยวจะถามความเป็นมาเป็นไปของน้องๆพี่ๆนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรถึงได้กระโดดขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้นะครับเดี๋ยวให้รับฟังเพลงก่อนครับใจเราไม่เท่ากันความต้องการที่ไม่ทำร้ายใครประชาชนกับหนทางประชาธิปไตยความเป็นธรรมจะอยู่ข้างใครเมื่อความต้องการออกจากหัวใจไม่มีอาวุธอื่นใดเกินกว่าเหตุผลของเส้นชัยในอุดมการคัดค้านความผิดสิ่งหนึ่งที่สังคมต้องการเรียกร้องจากคนผิดยอมคืนความดีให้ประเทศไทยสังคมต้องการเรียกร้องจากคนผิดยอมคืนความดีให้ประเทศไทย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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะมากเลยค่ะเพราะมากเลยเพลงนี้เป็นเพลงของเราเองไหมใช่ครับแต่งเองครับแต่งกันเองครับใช่พี่แจ้เป็นคนแต่งเลยฮะพี่แจ้ครั้งแรกก็เอามาขึ้นเวทีราชดำเนินเลยครับพี่กันราชดำเนินครับผมเป็นช่วงที่พรบครับพอดีเลยเราก็เลยเอามาคัดค้านกับน้องเบลคัดค้านความผิดใช่ไหมชื่อเพลงอะไรเพลงนี้คืนความดีให้ประเทศไทยครับคืนความดีให้ประเทศไทยครับทำเป็นตัวเพลงแล้วที่จะมีการบันทึกไว้แล้วกันครับรอรวมอัลบั้มกับพี่ไก่เนี่ยครับรอรวมกับพี่ไก่เนี่ยครับรอรวมกันรอทำไปเลยทำไปเดินทำเป็นอะคูสติกก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่างานการฟังนี่มันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดได้ดีฟังง่ายฟังง่ายครับฟังง่ายแ
ฟังง่ายแต่ว่าเวลาเคลื่อนไหวลำบากน้องไม้น้องไม้มีเรื่องอะไรจะถามบ้างให้ถามในฐานะเด็กรุ่นใหม่ค่ะก็อยากถามพี่ๆนะคะว่าเริ่มแรกนะคะเข้ามาได้ร้องเพลงที่เวทีนี้ได้ยังไงคะอันนี้ขอตอบแล้วกันครับก็ก่อนหน้านี้ก่อนจะเข้ามาร้องเป็นศิลปินตรงนี้เราก็เป็นผู้ชุมนุมแบบนี้แหละฮะก็เริ่มต้นจากการแบบคัดค้านพรบนิรโทษกรรมนะครับเป็นแน่นอนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างหมายความว่าเข้ามาร่วมชุมนุมเข้ามาร่วมเป็นผู้ชุมนุมธรรมดาเนี่ยครับอย่างนี้เลยครับมาแบบนี้มาตั้งแต่ที่ราชดำเนินเริ่มต้นที่ราชดำเนินครับก็ทีนี้แต่ว่าพอมาขึ้นเวทีนี้ก็ด้วยความที่ว่ารู้จักกับทีมงานของพี่หลังร็อกเกสตาร์อ๋อพี่หลังร็อกเกสตาร์เพราะว่าผมก็เป็นนักร้องอีเวนต์ไงฮะก็เคยทำงานกับพี่เขาพี่เขาก็เลยบอกว่าเออเห็นมาชุมนุมเลยสนใจขึ้นเวทีไหมอ๋อครับผมก็เลยว่าได้ผมเลยชวนเพื่อนมาแล้วพอดีจังหวะว่าพี่แจ้เนี่ยเขาแต่งเพลงนี้ไว้อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้แต่งเพื่อจะมาขึ้นเวทีนะแต่งไว้อยู่แล้วด้วยความรู้สึกแต่งออกมาก่อนยังไม่รู้ว่ามีเวทีจะได้ขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ไม่ได้คิดว่าจะมาขึ้นเวทีช่วงนั้นก็ช่วงกำนันไปค่อยๆไปยึดกระทรวงการคลังผมก็ไปเดินเตร่แถวกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเขาไม่ได้ไปยึดไปเที่ยวไปเที่ยวผมชอบเที่ยวครับแล้วก็ลุงกำนันก็ไปแถวบ้านผมฮะแจ้งวัฒนะผมก็ไปเที่ยวอีกครับแจ้งวัฒนะที่ป๊อปคอร์นลงกันหรือเปล่าอ๋อยังไม่มีครับช่วงนั้นยังไม่มีก็ไปเที่ยวตั้งแต่เดือนต้นเดือนแล้วธันวาครับแล้วเริ่มเขียนหนังกันตอนนั้นหรือเปล่าอะไรนะฮะเริ่มเขียนเพลงเนี้ยเพลงเริ่มจริงๆแล้วผมเป็นนักแต่งเพลงอยู่แล้วครับครับแต่พอเห็นสถานการณ์เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมในการเขียนเพลงก็เลยเขียนแต่ไม่คิดว่าจะต้องมาขึ้นเวทีครับพอดีก็เดินเจอน้องเบลตอนเขียนตอนแรกเนี่ยนึกยังไงนึกว่าจะต้องถ่ายทอดให้ใครฟังถ่ายทอดให้คนที่บ้านฟังถ่ายทอดให้คนที่รู้จักเราที่เขียนไปแล้วมันต้องถ่ายทอดไงไม่งั้นจะเขียนเก็บไว้ทำไม Facebook อย่างเดียวเลยครับพี่กายอ๋อหมายความว่าบันทึกแล้วก็โยนขึ้น Facebook ครับผมอ๋อมีช่องทางทีวีส่วนตัววัยรุ่นเยอะค่ะวัยรุ่นเยอะใช่ไหมครับผมแล้วเราก็มาเดินเจอจริงๆแล้วเราเคยร่วมงานกับน้องเบลในหลายโปรเจกต์ครับน้องเบลแต่วันนั้นน่ะเป็นความบังเอิญที่ไม่บังเอิญครับมาเดินเจอกันอยู่ข้างหลังราชดำเนินเรารู้ได้ไงว่าเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีคือคุยกันอ๋อไม่ครับคือเคยร่วมงานกันคือว่าเขาเคยมาใช้งานอัดเสียงที่ห้องอัดที่บ้านผมเคยเจอกันอยู่ก่อนแล้วเคยเล่นอีเวนต์กันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนั้นมาเนี่ยไม่ได้โทรหากันหรอกมาเจอกันโดยบังเอิญก็เลยอ้าวพี่มีอุดมการณ์เดียวกันโอ้โหครับนี่น้องไมล์เล่นคำถามเดียวเปิดฉากยาวเลยนะถามยาวถามทีเดียวคุ้มเลยตอบคุ้มเลยฮะแล้วคนนี้เนี่ยเราได้เขียนเพลงเนี่ยในการต่อสู้ในว่าเยอะไหมเยอะครับก็มีเรื่อยๆมีทุกสถานการณ์เนาะฮะใช่ครับเยอะครับเกือบ10เยอะครับ3เพลงมีมากกว่านั้นครับมีมากกว่านั้นได้3เพลงตอนนี้เรารวมอัลบั้มได้แล้วเกือบ10เพลงแล้วครับเกือบ10เพลงอ้าวก็ทําอัลบั้มได้แล้วสิก็รอรวมกับพี่ไก่อยู่รออัลบั้ม3นะอัลบั้ม3เพราะเราก็ใช้ชื่อวงเดียวกันใช่นี่แหละยังเคืองอยู่เลยทำไมมาใช้คือลาดดำเนินอะคูสติกต้องให้น้องเบลตอบครับคือตอนแรกเนี่ยผมมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าชื่อวงพี่ไก่ชื่อวงราชดำเนินแบบเป็นทางการนะเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ไหมคือเดี๋ยวเป็นราชดำเนินประเด็จศึกเดี๋ยวเป็นราชดำเนินอะไรบ้างมีลำลึกมีอะไรก็จะมีแยกอะค่ะเพราะว่าจะมีเป็นลูกทุ่งลานหลวงแล้วก็ลูกทุ่งปทุมวันถ้าเหมือนตอนนี้นะคะก็จะมีลูกทุ่งปทุมวันอีกใช่ก็แยกกันหลายวงใช่ไหมเดี๋ยวจะมีนั่นอีกลุมพินีแบนใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปนู่นแล้วฮะทีนี้ผมเนี่ยก็ตอนก่อนจะได้ขึ้นเวทีที่เป็นวงของตัวเองเนี่ยฮะวันที่5ธันวาผมก็ได้มีโอกาสมาเป็นต้นเสียงนำร้องให้กับวงราชดำเนินออเคสตราอันนั้นเป็นต้นเสียงนำร้องเพลงสดุดีสรรเสริญขึ้นมาเวทีทัพทะลุเลยใช่ไหมมากัน99คนนะครับใช่ขึ้นมานี่ด้วยแล้วตอนมาติดต่อผมบอก99คนแล้วพี่ยืนตรงไหนกันเนี่ย บอกว่าเล่นข้างล่างด้วยเล่นข้างบนได้คงยังพอไหวยังพอไหวอยู่กันข้างล่างอ๋อคือวันนั้นเราไปเล่นอะไรผมมาร้องครับเป็นต้นเสียงเป็นต้นเสียงถือไมค์อยู่
ครับโอ้เป็นตัวหลักเลยเนี่ยใช่ครับแต่ทำไมเรามองไม่เห็นมันเยอะครับ แต่ผมออกทีวีอยู่ฮะมีกล้องถ่ายอยู่ฮะก็ตอนนั้นก็เลยใช้ชื่อว่าราดวนออเคสตราใช่ใช่แล้วพอมาขึ้นวงนี้ผมก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะเพราะมันเป็นเฉพาะกิจมากๆก็เลยเออเรามีการอะคูสติกก็เลยเป็นราชดำเนินอะคูสติกแล้วกันง่ายดีอะไรเงี้ยครับราชดำเนินออเคสตรามาราชดำเนินอะคูสติกครับรู้สึกว่าตอนที่ติดต่อผมอาจารย์ติดต่อตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่าชื่อวงอะไรเลยเพราะว่าเฉพาะกิจเหมือนกันมารวมตัวกันหลายที่พอเขาบอกราชดำเนินเออเอาราชดำเนินเราจะได้ติดไปด้วยแม่มีออสเคสตราใหญ่ไปด้วยดันมาราชดำเนินกับคุณสิงห์อีกนะอ๋อมาจากราชดำเนินออสเคสตรานี่นะครับแล้วพี่แจ้วันนั้นอยู่ด้วยไหมวันนั้นได้อยู่ด้วยไหมเอาวันนั้นก็ยังเดินชุมนุมอยู่ข้างล่างเลยครับนั่งมองปลาใสปบมือเป่านกหวีดธรรมดาเนี่ยอ๋อวันที่5ตอนนั้นพี่แจ้นั่งดูพี่มากับพี่สิทธิ์อยู่ครับครับผม คือถ้าจะดูใน Facebook ผมก็จะถ่ายรูปเป็นซีรีส์เป็นวันเก็บไว้ครับอ๋อๆๆเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ตัวเองอืมๆๆเป็นเรื่องราวที่ดีนะก็ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเนี่ยครับเคยสัมผัสชีวิตเคยเห็นพี่ป้านะอานอนกันอยู่ในนี้ครับชีวิตจริงบางทีก็มาช่วงแรกๆในห้องน้ำไม่ค่อยมีก็ยังนั่นแหละข้างๆกำแพงก็มี ไม่น่าผมไปละเหม็นเชียว มันหายเหม็นไปแล้วคือมันกลิ่นเขาเรียกแอมโมเนียขึ้น นี่ได้ถ่ายรูปไว้ทุกคนได้ถ่ายรูปไว้ครับผมคราวนี้ผมย้อนกลับไปหน่อยนึงพอดีพูดถึงเรื่องถ่ายรูปรูปภาพบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราถ่ายเป็นภาพใช่ไหมเป็นภาพแล้วเก็บไว้เวลานั่นไปลื้อเจอดูเฮ้ยความภาคภูมิใจในเหตุการณ์นี้ไอ้นี่เราถ่ายตั้งสมัยนู้นกับพี่น้องแต่ทุกวันเนี่ยบางทีเราใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้ใส่เมมโมรี่ไว้วันหนึ่งไวรัสลงวันหนึ่งมันน็อกหรือมันอะไรหรือมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันหายไปแล้วคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยไอ้ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดแต่แทนที่จะปริ้นไว้เป็นรูปภาพหรือถ่ายไว้เนี่ยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันยังอยู่ไงแต่ณวันนี้ถ้าเกิดว่ามันหายทั้งก้อนเลยไงเพลงก็เหมือนกันคิดว่าเพลงก็เคยโดนหายเหมือนกันเพลงที่ทำไว้ใช่ไหมใช่ครับใช่คือช่วงการทำเพลงนี่ก็จะเปลี่ยนแต่ละยุคครับยุคที่เปลี่ยนคอมพิวเตอร์อัปเดตเนี่ยครับเพราะว่ามันเรื่องข้อมูลมันก็สำคัญนะแต่ว่าถ้าในแง่ที่จะเผยแพร่ต่อเนี่ยมันก็ลำบากฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆแม้กระทั่งภาพวันนี้ภาพพี่น้องนอนอยู่ตรงนี้ผมมายืนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยครับสิ่งที่มันสำคัญมันเป็นภาพอยู่ในสมองเราไปแล้วอยู่ในใจเราไปแล้วครับอันนั้นมันอยู่ตลอดไปฮะแต่เพื่อนๆไม่ได้ดูสิก็อันนั้นน่าเสียดายตรงนั้นเอางี้พี่ตู่เดี๋ยวผมให้ดูรูปของที่หนีไปราชบุรีไปฉายไปเล่นดนตรีเดี่ยวมาเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับนนภาพที่เก็บบันทึกไว้ นะนี่ดูนี่เก่าๆเนี่ยเราเคยเห็นไหมฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไหลไปเรื่อยๆครับใช้หมุนเอาใช่ไหมฮะครับใช้หมุนเอาดูเครื่องพิมพ์ดีดครับอันนี้ถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นภาพมายังเห็นนะครับไปเรื่อยๆครับอันนี้ด็อกเตอร์อะไรนะมองไกลมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆอันนี้คือภาพประวัติศาสตร์นี่ไปไหว้พระมาด้วยครับขอพรให้นี่ท่านประธานเหมาเห็นไหมไปชงน้ำชาให้ประธานเหมาเห็นไหมนะ เนี่ยท่านคอมมิวนิสต์เหรอครับยกเทน้ำชา นี่แม่ชีเทเลซ่านะครับ ที่ไปราชบุรีมาอันนี้เป็นที่อุทยานหุ่นขี้ผึ้งนะครับที่เห็นนั่นคือไม่ใช่ตัวจริงอันนั้นคือขี้ผึ้งนะครับเนี่ยอันนี้คือขี้ผึ้งนะฮะครับเดี๋ยวมาช่วยเขาคิดเลขเลยดูสิพี่ไก่เนียนเนียนเลยใช่ไหมนี่สืบนาคาเสถียรเป็นหุ่นขี้ผึ้งสืบนาคาเสถียรดูนะครับไหลไปเรื่อยๆดูแทบไม่รู้เลยใช่ไหมเนียนมากเลยนะเนียนมากเลยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นดร.ป่วยอันนี้เป็นหุ่นพี่ไก่หรือเปล่าครับเหมือนหุ่นไหมดร.ป่วยอึ้งภากรนะครับดูพิมพ์ดีที่ใช้นี่ท่านสัญญาธรรมศักดิ์เนียนเลยใช่ไหมโอ้นี่ก็ขี้ผึ้งเหรอครับพี่ไม่ใช่ขี้ผึ้งอันนี้ของจริงผมจะให้ดูนี่ที่ข้อมือผมนะครับเป็นลายธงชาติแล้วเดี๋ยวดูเขาแหละครับเขารักชาติมากเขาดึงใหญ่เลยเขาดึงลายธงชาติดึงไม่ยอมไปไหนจะเกาะ
ครมายุ่งก็ไม่ได้แล้วจะจิกเขาคือจะอยู่กับผมนี่นกกระตั้วตัวนี้ฮะอ้าวคราวนี้มาภาพเหล่านี้เราใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้เราใส่เก็บข้อมูลไว้ถ้ามันหายไปผมว่าผมนึกไม่ถึงนึกไม่ออกอีก10ปีหรือ20ปีแต่ถ้าเกิดว่าภาพสมัยพฤษภาธมินปี35ที่บันทึกไว้เป็นอัลบั้มวันหนึ่งมาเปิดดูมันนึกถึงได้ไงฮะแต่นี่ต้องหายไปเรียบร้อยที่เราบอกเก็บทั้งเพลงด้วยคนทำเพลงจะรู้ใช่ฮะบางทีนั่งทำหูเพลงคิดงานยาวเหยียดแล้วมันหายไปคำนี้นึกไม่ออกไงใช่อันนี้ไปไล่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังมองกลับไปที่ว่าไอ้คุณค่าของภาพที่บันทึกไว้เนี่ยหรือว่าเอามาเขาเรียกว่าอัดออกมาซึ่งเป็นฟิล์มใช่ไหมเป็นฟิล์มหรือว่าตอนนี้เป็นดิจิตอลก็ได้เราก็อัดออกมาเราก็จะได้มีเก็บไว้อันนี้มีคุณค่านะทรงคุณค่านะใช่ครับใช่รูปหลวงปู่นะครับที่ถ่ายไว้สมัยก่อนๆนู้นหลวงพ่ออีก็ดีหลวงปู่แต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรเนี่ยภาพเหล่านั้นมีราคาเป็นแสนนะครับเพราะภาพนะฮะเป็นภาพแท้เป็นภาพที่ออกมาจากรถนั้นซึ่งมันหาไม่ได้แล้วไงแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ทุกวันนี้หายยุ่งเพราะฉะนั้นผมกำลังมองกลับไปว่าถ้าเกิดว่าเราได้บันทึกภาพเก็บไว้จากร้านโฟโต้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับนี่ที่ผมไปนี่ไปกับกลุ่มชมรมสมาคมธุรกิจถ่ายภาพที่ไปเนี่ยนะฮะที่เขาเชิญไปเล่นดนตรีให้เขามันเหมือนกับงานปฐมนิเทศอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วไปเล่นดนตรีแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันผมก็เลยฉุกคิดว่าใช่ไอ้ข้อมูลที่มันเก็บไว้ในหน่วยความจำอะไรต่างๆมันอาจจะหายได้แต่เท่ากับบันทึกเก็บไว้มันเหมือนไม่ง่ายเกินไปนะก็ไม่ง่ายที่จะลบครับไม่ง่ายที่จะลบก็เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับว่าดิจิตอลหรืออนาล็อกใช่ใช่ว่าตอนนี้เราอ่ะเขาบอกว่ามีกระดาษโลกร้อนครับใช่ไหมครับเสียทรัพยากรธรรมชาติครับแต่ว่าพอมาเป็นดิจิตอลคือเก็บทุกอย่างในฮาร์ดดิสก็มีข้อเสียคือถ้ามันหายก็เสียหมดเลยใช่ไหมแต่อย่างของเดิมผมว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามมันกลับไป back to basic กลับไปสู่ที่เดิมก็คือไอ้อนาล็อกที่เราเรียกกันเนี่ยอนาล็อกกระดาษอะไรพวกนี้นะครับใช่ฮะแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมมี iPad มี iPhone เราอ่านหนังสือจาก iPad ก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันดีกว่าเลยอ๋ออนาล็อกน่าจะดีกว่านะยังไงยังไงอ่านหนังสือก็ต้องเป็นหนังสือเวลาเขียนเพลงบางคนก็เท่มากดใส่คอมพิวเตอร์เวลามันหายไปมันจะนึกไม่ออกบางคนเขียนเป็นเนื้อไว้เขียนกระดาษแล้วก็ดินสอแต่ว่าพอมันเป็นกระดาษเราได้ขีดได้เขียนไงฮะได้เขียนได้มันแสดงว่าน้องแสดงว่าวงราชดำเนินอะคูสติกนี่เข้าใจชีวิตจริงเริ่มแก่แล้วเด็กสมัยนี้เขาไม่นะฮะเด็กสมัยนี้ถ้าไปเลคเชอร์ตามมหาลัยนะครับหรือไปสอนตามมหาลัยหรือไปสอนเด็กๆเนี่ยสมมติมีให้ขึ้นจดอะไรตามเนี่ยเขาไม่จดแล้วนะฮะเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแชะเดียวจบแล้วมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้ขึ้นเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้เราวุ่นวายมากเลยนะเวลาถ่ายรูปนะครับ20คนถ่ายรูปมีกล้อง20ตัวก็คือไอ้โทรศัพท์ โทรศัพท์นั่นไม่รู้ว่าเป็นกล้องหรือเป็นโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายได้ด้วยดูเวลาได้ด้วยฝากกันเต็มเลยยาวเหยียดฝ่าจะออกจากจุดนั้นได้ใช่ได้ทุกคนเอ้าคุยกันมาเพลิดเพลินพอสมควรเราให้ร้องเพลงอีกเพลงนึงครับผมร้องเพลงผมแล้วกันเนาะก็อันนี้ผมแต่งขึ้นมาตอนที่เราชัตดาวน์กรุงเทพนี่แหละฮะครับก็ดนตรีอาจจะแปลกออกไปจากที่พี่แจ้แต่งนิดหน่อยเพราะว่าผมเองจะเป็นสไตล์ของผมซะส่วนซะเต็มที่เลยนะฮะอ๋อที่ร้องมาไม่ใช่สไตล์ตัวเองก็สไตล์ผมเหมือนกันสไตล์เองสไตล์เหมือนกันแต่ว่าสไตล์นี้ก็จะเป็นเพลงแบบวัยรุ่นหน่อยนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายแก่ไม่นะแต่จุดมุ่งหมายคือแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อว่าอยากจะรณรงค์เชิญเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยฮะออกมาชัตดาวน์กรุงเทพกันครับลองชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าชัตดาวน์ฮะชัตดาวน์นี่ไม่ใช่อะไรชื่อวงก็ราชดำเนินชัตดาวน์ก็มีเพลงชัตดาวน์เหมือนกันอีกมาเข้ามาเริ่มชัตดาวน์จะทนได้อย่างไร
มื่อเขาทั้งหลายโกงกินกันง่ายได้ด้วยระบอบทักษิณความดีจะหมดไปถ้าฉันและเธอไม่ออกมาแสดงพลังเธอลองไปคิดดูก็คงจะรู้ว่าที่ฉันทำอยู่ไม่ได้ทำเพื่อใครต่อต้านทุจริตและพรรคเพื่อไทยให้ออกไปจากเราเสียทีถึงแม้จะรถติดอาจต้องหยุดงานและแม้จะรำคาญอยากให้เธอเข้าใจว่าวันนี้ฉันจะทำเพื่อเธอปิดเมืองชัดดาวอยากจะขอแค่ให้เธอออกมาได้ไหมปิดเมืองชัดดาวไม่เอาแล้วเรื่องการเมืองเก่าแล้วปฏิรูปประเทศไทยชัดชาดีรัชชัดดาวชัดชาดีรัชชัดดาวโอ้โหชัดดาวโอ้โนโอ้เยอขอบคุณครับโอ้โหเพลงนี้ผมไม่ค่อยได้ฟังนะเนี่ยได้เล่นบ่อยไหมฮะจริงๆช่วงที่มาไม่ได้เล่นบ่อยแต่ว่าช่วงนั้นพี่ไม่อยู่อ๋อ ว่าเพราะว่ามีช่วงหนึ่งผมมาเล่นตั้งแต่เที่ยงบ่ายสองไม่มาประจำเลยเพลงนี้เขียนไว้นานแล้วยังก็เขียนไว้ช่วงประมาณหลังจากชัตดาวได้หลังจากชัตดาวได้สักระยะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับอ๋อเออดีก็เขาเรียกว่าจริงๆเป็นสไตล์เพลงป๊อปนะฮะแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วขอเรียกว่าเป็นสไตล์เพลงม็อบดีกว่าป๊อปสไตล์แบบใสๆม็อบอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนวัยรุ่นที่อยู่ที่บ้านนะว่าเออเราทนระบอบนี้ไม่ไหวแล้วเราออกมากันเถอะออกมามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถึงแม้ว่าหลายคนจะบ่นว่าเฮ้ยมีม็อบแล้วรถติดถนนไปยากนู่นนี่นั่นผมก็แบบมันก็ถึงแม้จะรถติดอาจจะต้องหยุดงานบ้างแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าที่ทำตรงนี้เราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อคุณนะอ๋อเออเหมือนเพลงจีบสาวนี่ในความจริงผมกำลังมองว่าเพลงวัยรุ่นเพลงที่มันเป็นแบบเป็นป๊อปมั่งเป็นร็อกมั่งเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นแรปเป็นฮิปฮอปก็แล้วแต่ว่าเนื้อหามันรับใช่ไงใช่เนื้อหามันรับใช้สังคมผมอยากเห็นเพลงแนวเนี้ยเพลงเล็กเก้เพลงอะไรแต่ว่าเนื้อหารับใช้หรือเพลงที่มันหวานออกลูกกรุงแต่เนื้อหารับใช้ใช่ครับใช่เพราะว่าอย่างที่ผมมีโอกาสได้ขึ้นมาตรงนี้ผมก็ได้คุยกับพี่ซันคุยกับพี่ไก่เนาะว่าเราอย่างผมเองมาแล้วก็ผมก็เล่นเพลงป๊อปซะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นเพื่อชีวิตมากนักซึ่งผมว่ามันก็แต่เราใช้เนื้อหารับใช้ประชาชนเราให้กำลังใจพี่น้องตรงนี้ผมว่าเรามีจุดยืนของเราคือแนวเพลงเราเป็นแนวเพลงแบบอ่ะกลุ่มเราอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหน่อยไม่ได้เป็นเพื่อชีวิตมากแต่ว่าเนื้อหามันแน่นอนเราตอบโจทย์กับผู้ฟังทุกคนอยู่แล้วนะแต่พี่แจ้เขากึ่งวัยรุ่นกึ่งกลางๆคนอยู่กันกึ่งจะเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็กึ่งจะเป็นป๊อปปูล่าจริงผมก็อุ้ยไปดูดครับผมจริงๆผมก็เติบโตมาจากเพลงเพื่อชีวิตนี่แหละครับพี่ไก่ฟังตั้งแต่นัสซูผมก็ฟังนะครับตั้งแต่ตัวท่านเนี้ยฟังนัสซูช่วงนัสซูช่วงวงอาจารย์ธนิตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คาราบาวครับผมฟังซูซูคาราบาวสอนคีรีศรีประจวบโอ้โหอันนั้นเข้าไม่ถึงครับเข้าไม่ถึงเลยในพี่ลองเชิงอายุครับอย่างน้องเบลเขาจะฟังขวัญใจเขาที่เก็บมาร้องบ่อยๆอะไรนะพี่ปูพงศิษฐ์ผมก็จะเกิดทานพี่ปูพงศิษฐ์นะอยู่นั่นนะครับก็จะฟังเพลงพี่ปูเยอะหน่อยครับนี่คือเราเรียนจบกันแล้วใช่ไหมฮะจบแล้วครับพี่จบแล้วทำงานแล้วครับหรือยังเป็นนักเรียนอยู่ทำงานแล้วครับน่าจะดีใจได้เห็นหน้าอ่อนใช่ไหมครับผมเรียนจบอะไรกันบ้างครับเนี่ยพี่เบลผมจบปตรีที่มนุษยศาสตร์เกษตรนะจบปโทที่นิด้าครับนิด้าที่อยู่วังกะปิใช่ไหมใช่ครับใช่ของอาจารย์สมบัตินี่แหละฮะแล้วพี่แจ้ครับจริงๆผมจบคณะนิเทศศาสตร์ครับครับจุฬาอ๋อไม่ใช่ครับจาก DPU ครับ DPU คือธุรกิจบัณฑิตอ๋อธุรกิจแต่จริงๆจริงๆจริงๆใจก็ช่วงเรียนนี้ก็จะเล่นดนตรีมาตลอดครับพี่พอจบปุ๊บเอาใบปริญญาแขวนผนังเลยฮะเดินสายดนตรีแล้วก็มาเรียนใช้ชีวิตจริง
ช้ชีวิตจริงครับโอ้คุ้มเลยนะ มาเจอเหตุการณ์นี้ยิ่งคุ้มใหญ่เลยครับผมโดนใช้คุ้ม ก็จากแต่ก่อนแต่งเพลงใช่ไหมครับครับแต่งเพลงไปอัดเพลงเข้าห้องอัดกว่าจะเสร็จขั้นตอนวิธีการกว่าจะปล่อยดาวน์โหลดกว่าจะมียอดคนฟังโอ้โหนานแต่พอเจอสถานการณ์นี้เราเขียนปุ๊บขึ้นมาร้องเลยเขียนปุ๊บขึ้นมาบรรยายเหตุการณ์เลยครับมันก็อีกแบบนึงครับโอ้ดีดีดีตอนนี้เวลาไล่เข้ามาเต็มทีนะครับเพราะว่าเวลาของเราแค่ครึ่งชั่วโมงโดยปกติเราครึ่งชั่วโมงเราเล่นได้ประมาณ5เพลง5เพลง5เพลง6เพลงที่ได้คุยได้ถ่ายทอดความรู้สึกผมอยากจะมีรายการลักษณะนี้มาถ่ายทอดความรู้สึกว่าศิลปินขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ทำไมถึงเข้าร่วมนะครับนี่อยากจะให้ถ่ายทอดตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้สมใจเลยนะแต่อาจจะยังไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับผมยังมีหลายเพลงยังมีซึ่งไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะมาถูกรับเชิญมาวันนี้วันต่อไปอาจจะเป็นพิธีกรเหมือนน้องไมค์ก็ได้นี่ผมเป็นพิธีกรบ่อยแล้วนะหมายความว่าในรายการในรายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนยินดีมากก่อนไมค์ก็มาสัมภาษณ์เหมือนพี่ๆเหมือนกันอ๋อครับครับเดี๋ยวคราวหน้าผมต้องเอาคืนศิลปินท่านอื่นบ้างผมอาจจะนั่งอยู่ข้างล่างคอยดูน้องๆทำงานไปเพราะว่าต่อไปมันจะต้องเติบโตไปเรื่อยๆรายการนี้ก็ไปอยู่ช่องไหนก็เป็นรายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนก็ใช้งานพวกนี้ในกลุ่มของพวกเราผมว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างศิลปินหลายๆวงที่ขึ้นมาเขามีเพลงของตัวเองครับแล้วผมว่าบางทีผู้ฟังอาจจะรู้ว่าเนื้อหาความหมายเป็นยังไงแต่ว่าไม่รู้พื้นปูมหลังว่าเพลงนี้มันมาได้ยังไงคิดยังไงถึงแต่งเพลงนี้ออกมามันมีที่ให้ได้พูดได้คุยมันก็ทำให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นนะผมว่าดีนะครับแต่ผมก็ยังเกรงใจหลายๆท่านนะครับว่าช่วงเวลามันค่อนข้างที่จะดึกแต่ที่เลือกเวลานี้เราเลือกเองซึ่งพี่มดเขาก็จะให้ไปจัดช่วงบ่ายสี่โมงครึ่งอีกช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้เวทีพวกนี้เราก็จะมีการขยับขยายกันยามดึกๆก็ต้องขยับขยายเวทีกันไปนะครับผมก็ว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องนะครับผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับที่จะขยับขยายเวทีแล้วคราวนี้ของพวกเรานี่เครื่องเสียงว่าจะทำการบริจาคในวงราชดำเนินที่ซื้อไว้ให้ตู้แอมป์1 2 3 4 5นะครับยังไม่ทำการบริจาคเลยย้ายแล้ว ตั้งใจไว้นะครับ ตั้งใจบริจาคให้กับเป็นของเวทีไปต่อไปนี่ก็จะมีของส่วนตัวของเวทีใครมาก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเช่าที่ไหนแล้วเฉพาะเครื่องดนตรีนะครับเขาบริจาคมาทั้งกลองทั้งอะไรด้วยอันนี้ของทางบ้านบริจาคมาแล้วครับหรือว่าครับแต่ว่าแอมเนี่ยผมกับวงราชดำเนินเนี่ยเป็นคนออกเงินในการที่ซื้อแอมทั้งหมดมาตั้งไว้ที่นี่แล้วก็บริจาคให้กับผู้ใหญ่บ้านกับให้กับกำนันให้ครับให้กับกปปส.นะครับทั้งหมดแสนกว่านะครับเกือบ 200,000 นะครับเนี่ยพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ไก่และวงราชดำเนินหน่อยได้ไหมครับย้ายซะก่อนเดี๋ยวไปบริจาคเวทีนู้นแล้วกันคือพี่ไก่นี่ทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อกปปส.มาเยอะมากจริงๆนะครับผมพอได้ตอนแรกมาก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวครับพอมีโอกาสได้คุยเนี่ยผมยอมศรัทธาเลยถ้าพี่ไก่เรียกมาเมื่อไหร่นี่บอกคำเดียวมาหมดเลยฮะคือเรามาสู้เวลาทุกนาทีเนี่ยมันมีคุณค่ามากในตอนนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะฉะนั้นทั้งเวลาด้วยทั้งคุณค่าของเราที่ทำงานไปด้วยทั้งเพื่อนทั้งหมดเลยที่มาอยู่ที่เนี่ยที่ทุ่มเทเวลาไปทั้งหมดเนี่ยมันควรจะได้ผลที่เกิดผลมาไงครับไม่ใช่ว่าจะให้เหตุการณ์มันเลยไปเราต้องช่วยกันคิดเราต้องช่วยกันทำแล้วก็จะทำยังไงให้การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับเพื่อที่ลูกหลานของเรานะครับจะได้อานิสงส์จากการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนในครั้งนี้ด้วยนะครับเราทุ่มเทเต็มที่เลยลาวบุรียกเลิกกันไปเลยเซ็นยกเลิกไปเลย นะครับสู้ให้เต็มที่นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนนี้เวลาหมดนะครับให้น้องสรุปคนละ1นาที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 นะครับสรุปเกี่ยวกับอะไรดีครับสรุปว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของว่าชีวิตที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันควรจะมีคุณค่ายังไงจะทำอย่างไรหรือว่าอุดมคติอุดมการณ์ของชีวิตของเราเนี่ยมันมีอย่างไรก็แล้วแต่เราอ่ะถนัดตรงไหนจะพูดให้กำลังใจพี่น้องก็ได้ครับโอเคครับผมเองก็อาจจะมีประสบการณ์ชีวิตมาไม่มากเท่ากับ
พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับเนื่องด้วยอายุอนามก็ยังประมาณ29 30นะมีชีวิตผ่านมาไม่กี่ฝนเองเท่านั้นแต่ว่าผมก็ได้รับคำสอนจากผู้ใหญ่หลายๆท่านมานะครับก็อยากจะขอนำมาถ่ายทอดนะฮะซึ่งพี่น้องที่อยู่ตรงนี้มาเสียสละมากินนอนกลางผืนดินผืนทรายแบบนี้นะฮะก็ผมเชื่อว่าอยากให้พี่น้องเนี่ยมั่นใจนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ทำอยู่ต่อไปเพราะว่าสิ่งนี้ถูกต้องที่สุดแล้วครับแล้วก็ผู้ใหญ่ได้สอนผมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงยังไงเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือชีวิตต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราทำอยู่นี่แหละครับคือสิ่งที่เรายึดมั่นนะครับเราต้องอยู่กับความถูกต้องอยู่กับความดีครับแล้วก็ต้องไม่ยินดีกับความชั่วที่เข้ามานะแน่นอนชีวิตเราเจอความชั่วเข้ามาตลอดเวลาเดี๋ยวมีคนยื่นเงินมาให้ใต้โต๊ะหนูนี่สารพัดเราต้องอยู่บนความถูกต้องครับนี่เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่พี่แจ้พี่แจ้ส่วนผมก็ เป็นเด็กที่ชอบเดินทางนะครับเดินทางก็จะเห็นบริบทข้างทางเห็นถนนหนทางเนี่ยจะเป็นนักสังเกตนิดนึงนะครับคือถ้าไปเมืองไหนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยพัฒนาไม่เจริญก็สันนิษฐานไว้เลยว่าคอร์รัปชันแล้วก็ชอบนั่งรถเมย์มองข้างทางเห็นชีวิตชาวนาก็ตั้งแต่เด็กแล้วก็มีคำถามตลอดว่าทำไมบ้านเรามันไม่เจริญสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเข้าใจแล้วครับว่าบริบทสังคมพี่น้องที่ต่อสู้เนี่ยลำบากมากครับคือชีวิตผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าแนวทางที่ถูกต้องที่สุดก็คือแนวทางของในหลวงครับในหลวงก็คงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ตรัสไว้ว่าสังคมเราล่ะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับแต่จะทำไงให้บ้านเมืองเราเนี่ยทำให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองแล้วก็สิ่งนึงที่ผมก็รู้สึกว่าคนเราบางทีมันก็มีเรื่องผิดพลาดนะครับพี่ไก่ครับแม้ตัวกระทั่งผมเองหรือว่าใครทุกคนเนี่ยมีเรื่องผิดพลาดมีสิ่งที่ผิดพลาดแหละอาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่สิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็เราจะต้องกลับใจในสิ่งที่ผิดนั้นมันก็ควรจะต้องกลับใจทุกวันแล้วก็มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมใช่ไหมครับแล้วก็คนที่ผิดมากๆเนี่ยผมว่าไม่สมควรที่จะมาปกครองประเทศแล้วครับพี่ก็อยากฝากไว้นะครับเราก็สู้กันต่อไปครับครับขอบคุณวงและดำเนินน้องไม้ฝากไหมค่ะไม้ก็จะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะคะแล้วก็พี่น้องชาวนาทุกคนนะคะแล้วก็คือเราจะอยู่สู้ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์เราก็ย้ายไปเวทีลุมพินีส่วนลุมพินีค่ะก็ยังไงก็ให้พี่น้องทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะนะครับน้องไม้แล้วผมก็ฝากนะครับนี่ของวงราชดำเนินผลิตมาอันนี้อัลบั้ม2เป็นครั้งที่3ครั้งที่1 3,000 ครั้งที่2 3,000 ครั้งที่3,000เพิ่งมาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานที่ผมไปราชบุรีไม่อยู่เลยยังไม่ได้แจกวันนี้นำมาแจกนะครับแจกครับแจกมีทั้งหมด10เพลงด้วยกันใครที่ยังไม่ได้อัลบั้มชุดนี้นะครับอยู่ด้านหลังเวทีเดี๋ยวหลังจากนี้ลงไปตี5ผมขึ้นมาอีกทีก็จะแจกช่วงนั้นดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวช่วงนี้พี่น้องอย่าลุกขึ้นมากลัวไม่ได้ซีดีกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าเอามา 6,000 แผ่น2วันหมดพอบอกแจกปุ๊บมากันปุ๊บหมดเลยผมผลิตไม่ทันเลย แล้วมียอดบริจาคด้วยใช่ไหมครับมียอดบริจาคด้วยครับครั้งแล้วแต่ศรัทธามาครั้งแรกที่เราแจกไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 164,300 ช่วยนับกุญแจก็ไม่ได้อยู่ที่ผมนะตัวแจอยู่ที่เบลอยู่ที่วงผมนี่แหละแล้วก็ตอนนี้กุญแจอยู่ที่แจใช่ไหมเวียนกันไปครับผมก็ไม่นับเงินเองไม่จับเงินเองผมก็คิดอย่างเดียวกุญแจก็ไม่เก็บจะได้สบายสบายให้พี่น้องจะได้มีคำกล่าวหาอะไรต่างๆที่จะตามมาทีหลังนะครับเวลานับก็นับกันหลายคนใช่เงินหายก็ผมนี่แหละครั้งสองก็เอาซีดีไปตามจุดนู้นจุดนี้ได้70,000กว่าครั้งที่3ก็ได้ 120,000 กว่าบาทนะครับก็มอบให้กับลุงกำนันไปทั้งหมดเลยนะครับกำนันกับผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเพลงผมอยู่ด้วยครั้งหน้าอัลบั้ม3อัลบั้ม3อะครับด้วยทางบ้านนะครับถ้าสนใจที่อยากจะได้ก็ผมว่าผมจะผลิตมาเรื่อย
เงินทุกบาททุกสตางค์มอบให้กปปส.ทั้งหมดเลยสำหรับคนที่บริจาคเข้ามาหรือไม่บริจาค ก็หยิบไปได้หยิบได้เกิน2แผ่นด้วยอนุญาตครับผมแบ่งเพื่อนฝากเอาไปเพื่อนบางทีมาจากต่างประเทศอ่ะเขาอยากจะเก็บกลับไปให้เพื่อนฟังด้วยเอาไป10แผ่นขอ10แผ่นได้ไหมเอาได้10แผ่นได้เพื่อนบ้านฟังได้ด้วยบางคนย่อนที่รับกันเห็นไหมครับ 20,000 บาทแบงค์พันมีมาเป็นมีมาเป็นฟอนเลยนะฮะแบบเป็นแบงค์พันเป็นฟอนก็มีแต่แบงค์20ก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ตามศรัทธาไม่ได้ว่ากันเหรียญบาทเหรียญอะไรมีหมดแล้วฮะใช่ครับอันนี้แล้วแต่ช่วยไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่ภาพนะครับช่างภาพทุกท่านนะครับแม่ครัวกาดแล้วก็อาสาทีมงานทางบูสกายนะครับทางเครื่องมิกเสียงพี่เอ็กพี่นิกพี่ตูแล้วก็พี่เดย์คอยดูเวลาช่วงรอบดึกนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านสาธิตพ่อกำนันสุเทพแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่รับฟังรายการนะครับศิลปินทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในรายการนี้นะครับทุกท่านที่บริจาคเงินให้กับกปปส.นะครับบริจาคข้าวของข้าวสารอาหารแห้งนะครับบริจาคทั้งกลองนะครับพี่สูคุณเพนคุณตั้มกลองคองก้านะครับอีกหลายอย่างนะครับมีกองชุดที่วางกองอยู่ด้านหลังนี้อีกมาใหม่เลยครับแต่ไม่รู้เวทียังไม่ได้ขึ้นเลยย้ายเวทีนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับที่มาไว้นี่เป็นตัวสำรองไว้สำรองได้นะครับผมยังไม่ทราบชื่อเหมือนกันว่าใครที่เอามาชื่ออยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านเขาเขามอบมาให้ผู้ใหญ่บ้านไว้นะครับซามูไรนะครับของซามูไรใช่ไหมยี่ห้อซามูไรนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับใครที่อยากจะได้ซีดีทั้งบ้านก็ลองส่งเมสเซจเข้ามาที่หน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องไม้แกะดูว่าใครบ้างแล้วก็จะได้ส่งไปให้นะครับส่งไปให้แบบฟรีด้วยนะออกค่าใช้จ่ายเองด้วยนะวันนี้พวกเราทั้ง4คนน้องไมล์นะครับพี่เบลแล้วก็พี่แจ้แล้วก็ผมนะครับในนามของรายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนต้องขอล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไว้ณโอกาสเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพราะพอทำนำทางศึกษาภูมิปัญญาของประชาไทยไม่มีวันที่จะท้อถอยเดินตามรอยเท้าพ่อเรื่อยมาเพราะพ่อทำนำทางศึกษาคลังปัญญาของประชาไทยไม่มีวันขอบคุณพี่ไก่นะครับแล้วก็ทีมงานของพวกเรานักดนตรีคุณภาพศิลปินคุณภาพของพวกเรานะครับในช่วงนี้ที่ขึ้นมาพบปะกับพวกเราในช่วงศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะครับนี่แหละฮะเป็นการสืบสารสืบทอดอุดมการณ์จากศิลปินรุ่นพี่สู่ศิลปินรุ่นน้องสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นเอาอุดมการณ์ของเสียงเพลงเอาอุดมการณ์ของคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินส่งทอดใช้อารมณ์ของบทเพลงใช้ความหมายของบทเพลงใช้ตัวอักษรของบทเพลงที่เรียงร้อยต่อสู้บนวิถีของบทกวีของศิลปิน